อตาที่มีสเตียรอยหยอดไปนานๆเป็นอันตรายไหมคะโอเคก็คือแน่นอนค่ะขึ้นชื่อว่าสเตียรอยแล้วประโยชน์ของสเตียรอยเนี่ยจริงๆแล้วเยอะมากนะคะสามารถควบคุมการอักเสบหยุดโรคที่เป็นการอักเสบของลูกตาหลายอย่างได้ดีเลยทีเดียวหรือว่าใช้หลังการผ่าตัดนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้มีความจำเป็นแล้วเนี่ยไม่ได้แนะนำให้ใช้ต่อเนื่องระยะเวลานานเพราะว่าเนื่องจากประโยชน์ก็มีแต่ว่าโทษของสเตียรอยก็มีนะคะหลักๆเนี่ย2 อย่างนะคะโทษของสเตียรอยต่อตาหลักๆ2 อย่างก็คืออย่างที่1สเตียรอยอาจจะทำให้เกิดความดันลูกตาขึ้นได้นะคะหรือว่าเป็นต้อหินตามมานั่นเองซึ่งมีการศึกษาวิจัยเพราะว่าในกลุ่มคนที่หยอดสเตียรอยเนี่ยมีประมาณ1ใน3นะคะที่พบว่าเป็นกลุ่มที่ตอบสนองต่อการหยอดสเตียรอยทำให้ความดันลูกตาขึ้นเป็นต้อหินนะคะแปลว่ากลุ่มนี้ก็จะหยอดไม่ได้นะคะหรือว่าต้องไปเลี่ยงใช้ยากลุ่มอื่นที่ไม่ใช่สเตียรอยแทนนะคะนี่คือปัญหาอย่างที่1นะคะซึ่งจะพบเนี่ยหลังการหยอดสเตียรอยต่อเนื่องเกิน2สัปดาห์นะคะก็จะเริ่มพบปัญหาแล้วว่ากลุ่มเราเนี่ยความดันลูกตาขึ้นหรือเปล่านะคะก็จะพอดูได้แล้วก็ปัญหาอย่างที่2นะคะก็คือทำให้เกิดต้อกระจกนะคะก็เพราะว่าการหยอดสเตียรอยเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็จะทำให้เลนตาขุ่นขึ้นเป็นต้อกระจกได้เร็วขึ้นนะคะก็หลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็น2ปัญหานี้นะคะซึ่งจะทำให้จากสู่แพทย์เนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้มีข้อบ่งชี้ในการที่จะต้องหยอดสเตียรอยแล้วเนี่ยก็จะแนะนำให้คนไข้หยุดหรือชิปไปใช้ยากลุ่มอื่นที่อาจจะออกฤทธิ์ใกล้เคียงสเตียรอยแต่ไม่ได้มีผลข้างเคียงแบบนี้นะคะเช่นกลุ่มไซโคสปอรินหรือว่าทาโคลิมุสนะคะก็จะช่วยได้ค่ะ